เออนั่นเลยค่ะไม่เหลือโอ้ไปหมดเลยโอ้โอ้ชอด้วยน้องชอโอ้เดี๋ยวนะเราลากเจ้าทะเลไปด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยยังจะตายซะอีกเหรอโอ้นายเอ้ยโอ้สองตัวโอ้ยโอ้ยน้องนี่เรือเราจ้าโอ้โหเลื้อยมาเป็นงูเลยจะเป็นปลาไม่ใช่เหรอในเมื่ออยู่ในน้ำลำบากใช่ไหมนี่เลยค่ะบอลลูนโอ้ยทอร์นาโดทอร์นาโดเฮ้ย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 ลอย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 ในตอนแรกพี่สาวบอกอยากดูไมค์ฟ้าปราบเราก็จัดให้ใน1พาร์ทค่ะจากนั้นเขาดูแล้วบอกว่าชอบมากขออีกสักพาร์ทได้ไหมในวันนี้เรามาจัดต่อกับไมค์ฟ้าปราบกันเลยเป้าหมายของเราคือการกลับบ้านค่ะกลับไปยังแผ่นดินใหญ่บ้านเกิดของเราจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มอดราฟค่ะไมค์ฟ้าปราบนั่นเองตอนแรกหนูตั้งใจว่าจะเล่นเพียงแค่ตอนเดียวแต่พี่สาวบอกว่าชอบมากขออีกสักตอนได้ไหมได้เลยค่ะจัดไปเรากลับมาอยู่กันที่เกาะเห็ดอยากจะบอกว่าเกาะเห็ดมีอะไรที่น่าสนใจนะวิวเห็ดแล้วนี่ไงคะโอ้โหต้นเห็ดต้องอลังการขนาดนี้เลยหรือนี่อ้าวโดนเห็ดทับสลบเหรอนายเปล่าเขาบอกถึงเวลานอนแล้วฟาร์มอาหารค่ะเอาไว้กินบนเรือนั่นเองบนแพของเราโอ้ต้องอลังการขนาดนี้เลยแล้วก็มีสิ่งหนึ่งค่ะที่เกือบจะลืมไปนี่ไงล่ะบล็อกทองค่ะบล็อกทองคือทอง9ก้อนหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสามารถทำพังงาได้อีก9ตัวค่ะแพล่มเท่าไหร่ไม่เป็นไรโอ้โหบอกเลยว่านี่เลยค่ะความดีงามโอ้โห18แปลว่า18พังงาตัวควบคุมการบังคับเรือในเมื่อพาวัวเห็ดไปไม่ได้มิวก็เลยพกเห็ดไปแทนค่ะนี่เลย3กล่องกินแบบนานๆได้เวลาไปจากเกาะเห็ดแห่งนี้แล้วไปกันเลยดีกว่าพึ่งไปเลยหักเลยไปที่ไหนดีนะตอนแรกหมิวมาจากทางทิศนู้นค่ะเป็นทิศตะวันออกเราจะไปทางทิศตะวันตกแต่จะเฉียงไปทางด้านขวานิดนึงเพราะไม่อยากจะเจอปราสาทใต้น้ำบายบายลาก่อนเกาะเห็ดไว้เราจะกลับมาใหม่ระบบขับเคลื่อนออโต้ไปค่ะเราไม่อยากเจอเจ้าทะเลแพเล็กขนาดนี้สู้กับเจ้าทะเลไม่ได้หรอกนะก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่บอกมาว่าถ้าอยากสร้างแพใหญ่เราจะต้องมีทุ่นก็คือทุ่นลอยทำให้แพเราลอยได้นั่นเองค่ะสิ่งที่ลืมไปคือลืมพกเรือไปที่ไหนอะไรยังไงเราต้องพกเรือไว้ค่ะสักลำสองลำเผื่อว่าแพแตกไม่งั้นเดี๋ยวจะคราฟไม่ได้กลับบ้านไม่ได้อ้าวนี่ระบบขับเคลื่อนออโต้แน่เห็นไหมดีดีค่ะรู้สึกหวาดระแวงต้องมองขวามองซ้ายตลอดเวลาต้องเป็นแผ่นดินจริงด้วยเอ้ยหรือเป็นเรือนั่นคืออะไรมีไฟขึ้นไอ้ตรงนี้มีของเขาสูบบังคับเองเอ้ยโอ้จมน้ำตายเรือล่มค่ะหักขวาหักขวาหักขวาเราจะมาเล็ดคิ้วเขาเหรอนายเราไม่เล็ดคิ้วนายหรอกเราต้องการของโอเครถสามารถเอาไปเทมน้องตายได้โอ้เรือล่มจริงๆด้วยสวัสดีอะไรตรงนั้นต้องถอยก่อนจนกว่าจะคอนเฟิร์มว่าคืออะไรค่ะโอเคจอดเทียบท่าได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมีเกล็ดมังกรตรงนี้ล่ะทำไมมีเศษซากเจ้าทะเลตรงนี้หรือว่าเศษเจ้าทะเลพังค่ะพังสถานที่แห่งนี้แล้วเจ้าทะเลก็ตายไปด้วยโอ้ชาวบ้านต่อสู้เพื่อปกป้องสินะโอ้ยโอ้ค่ะโอ้โหแพเราก็ไม่ได้ออกแบบมาจะโอ้โหดีนะที่เซฟไปแล้ว
โอ้โหตายโอ้โชคดีโชคดีอะไรรู้ไหมโชคดีที่แบบเห็นซากก็เลยเซฟตำแหน่งไว้ค่ะโอ้โหโอ้ยมันโดดขึ้นฟ้าเลยค่ะโอเคมาเป็นลูกขนุนเลยนะตัวนี้ไม่โดนค่ะนี่แหละโอ้ยซีเซอร์เฟนเจ้าทะเลนี่แน่นี่แน่นี่อยากโดดใช่ไหมโดดไปลงมาก็โดนดาเมจนืออีกหนึ่งอีกหนึ่งเห็นแพ้เราน้อยแต่เราก็สู้นะปูโดดโอ้เจ้าทะเลนี่แน่มาเรียบร้อยค่ะโอเคเลยโอ้ต้องบอกว่าในที่สุดเราก็ได้เรียนรู้ค่ะถ้าเราจะสู้กับเจ้าทะเลเรายืนตรงนี้ไม่ได้ค่ะเจ้าทะเลตีทะลุตรงนี้เรายืนแถวนี้เราก็ตายค่ะเราต้องยืนชิดขอบนี้ให้มีเสากั้นรอดแล้วโอ้ได้ของมาเลยเราได้เที่ยวของซีเซอร์เพนเราสามารถทำไรเดนได้ Legendary Weapon แข็งแกร่งมากสามารถโจมตีทะลุศัตรูได้ด้วยค่ะแต่ว่าไม่มีเดมอนโอ้ต้องใช้กระดูกมังกรโอ้ไม่รอดมิวคิดว่าคงไม่มีเจ้าทะเลมากไปกว่านี้ค่ะเพราะว่าแค่เจ้าทะเล2ตัวนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะโอเคสวัสดีนายมาแล้วมีอะไรให้เราบ้างมีทองมีปลามีสตริงโอเคมีสาหร่ายมีข้าวโอ้โหเอาสินค้ารออะไรนั่นแหละได้ข้าวแล้วค่ะเรากลับไปจับวัวได้แล้วเลยนะเนี่ยโอ้ขนแก่เหรอเออนั่นแหละค่ะไม่เหลือโอ้ไปหมดเลยโอ้ยเจ้าทะเลโอ้ยทำไมมีเจ้าทะเลตัวล่ะกลับเรือกลับเรือรีบกลับเรือเลยรีบกลับเรือเลยโอ้เจ้าทะเลอยู่3ตัวเลยอะโอเคตำแหน่งเดิมจุดยุทธศาสตร์ปูพายุฝนฟ้าขนองด้วยมาสิได้หรือเราต้องลอยเจ้าทะเลขึ้นมาบนเรือเราก่อนเหรอคะเราถึงจะจัดการเขาได้หายใจรถต้นคอแท้ๆแต่เขายังไม่ยอมขึ้นมาโจมตีเราค่ะทิ้งหนึ่งพี่มิวคิดว่าน่าจะทำได้คือเตียงนอนนอนได้ไหมได้จัดไปรอดูซิมิวจะข้ามเวลาได้หรือไม่โอ้ยข้ามได้ค่ะสวิตดีเป็นครั้งแรกเราจะทำยังไงกับนอนดีคะเอาไงดีเนี่ยอุ้ยโอ้โหนอนเอ๋ยทำอย่างกับเจ้าตัวเล็กเอาล่ะเราน่าจะต้องพีชีพโอ้โหใหญ่มากต้องลงไปตีแล้วแหละยังไงก็ต้องลงไปตีมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วติดน้อนติดน้อนติดไหมเหมือนน้อนจะติดค่ะอุ้ยดูโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โหวันเดียววันฮิตคิววันเดียวดอกเดียวตายเลยค่ะอยู่ดีๆมีประวานตรงนั้นด้วยที่เราสนใจคือน้อนอยู่ไหนโอ้โอ้โอเคนี่เราต้องอยู่ตรงนี้เราต้องอยู่ตรงนี้ติดยะเจ้าทะเลติดใต้แพเราแล้วตีไม่ถึงตีไม่ถึงหางเขาใหญ่มากอะหางใหญ่มากอะหายอุ้ยอุ้ยไปตีกันเหรออู้เขาพังไม้ค่ะเจ้าทะเลไปตีกับวานนั้นน่ะแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงเรือเราค่ะเพราะว่าตอนนี้เรือเราอยู่ในสถานะเอนติตี้มันก็เลยไม่พังค่ะถ้าเราฝังไว้เขาจะโผล่ขึ้นมาไม่ได้ไงที่เราคาดหวังไว้นะโอ้ยโอ้เกิน
โผล่ขึ้นมาไม่ได้เขาบอกว่าแค่สกิลธรรมดาเจ้าก็ตายแล้วแรงค่ะมันคือเจ้าทะเลระดับใหญ่โอ้โหโอ้โชว์ด้วยน้อนโชว์โชว์บอกว่าแน่จริงมาสิแน่จริงมาสิอะไรอย่างเงี้ยโอ้น้อนบอกอาละวาดแล้วโอ้ยน้อนอาละวาดน้อนโอ้ดูเขาทำดูเขาทำมันเล่นล่อเราฮะซ้ายขวาโอ้ยเจ้าทะเลโอ้โหเจ้าทะเลอยู่ดูดเอ้ยโอเคหนึ่งทีโอ้โอ้ยโอ้โหคือเขาตัวใหญ่อะตายเป็นว่าเล่นเลยอะโอ้มันสู้ไม่ได้เราน่าจะสู้เจ้าทะเลไม่ได้ค่ะอาจจะต้องตัดสินใจถอยไปก่อนเขาเก่งเกินไปโอ้ยโอ้เราต้องไปนี่เราต้องขยับแล้วก็ระบบออโต้ระบบออโต้ออโต้ไม่ได้โอ้เราต้องหนีไปปึ๊บแล้วก็ระบบออโต้ทำงานออโต้ทำงานแล้วออโต้ทำงานแล้วไปแล้วไปแล้วนะโอ้เดี๋ยวนะเราลากเจ้าทะเลไปด้วยเหรอเนี่ยชีวิตเอาละอุ้นนั่นเรือโจรสลัดเหรอหรือเรืออะไรเรือโจรสลัดแน่นอนค่ะวิธีนี้โอ้โหแต่เหมือนเราจะลากเจ้าทะเลไปด้วยอ่ะโอ้ยเห็นเจ้าทะเลไหมคะมิวไม่เห็นแล้วนะหลุดแล้วเหรอโอ้ก็เอ๊ะเรากลับมาเดี๋ยวนะจากทิศฝั่งนู้นทิศฝั่งนี้ก่อเหตุที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะค่ะเดี๋ยวตรงนั้นโอ้ยตรงนั้นเข้าใกล้ไม่ได้ก้อนหินแบบนั้นไซเรนจะลากเรือเราไปจมเลยค่ะจะลากไปค่ะโอ้ไม่มีทางสู้ได้เรารู้ค่ะโอ้เจ้าทะเลยังตามมาโอ้โหชีวิตเขาบอกว่าเราจะไม่ปล่อยไปเหมือนว่าเจ้าทะเลติดเล่นนะคะเขาตามเราก็จริงนะแต่ว่าเขาก็ติดเล่นนะมาช้าๆแต่ก็มานะประมาณนั้นเลยสุดท้ายเราก็กลับมาเกาะเห็ดที่เดิมค่ะเย็บท่าก่อนขอพักหายใจหายคอสักนิดนึงโอ้ยยังจะตามไปอีกเหรอโอ้นายเอ้ยยังตามล่าสุดขอบโลกชีวิตยังไม่ยอมจบอ่ะโอ้โหดูเขาทำดูเขาทำมันมาล้างแค้นให้ตัวที่เราฆ่าไปแน่นอนเลยโอ้สองตัวเขาบอกว่ารอบก่อนเจ้าข้าผักพวกเราใช่ไหมรอบนี้เอาให้ตายเอาให้กลับบ้านลงเรือไม่ได้โอ้สองตัวดูมันดำค่ะเห็นแล้วมิวอยากจะร้องไห้เดี๋ยวนะหนึ่งตัวสองตัวกี่ตัวนั่นโอ้ถ้ามีแผนที่ใช่ไหมคะเรารู้ว่าตรงนี้เป็นเกาะเห็ดใช่ไหมจุดยุทธศาสตร์ในการฆ่าเจ้าทะเลอยู่ตรงนี้ค่ะณตอนนี้มิวอยู่อีกฟากหนึ่งมิวต้องอ้อมซ้ายโอเคก็คือต้องถอยเรือกลับไปค่ะล้อตามเกาะเห็ดแล้วอ้อมไปค่ะไปยังจุดยุทธศาสตร์ที่จะฆ่าเจ้าทะเลตรงนี้ปึ๊บมาแล้วโอ้ยดูกระโดดแล้วถอยมาแอบตรงนี้เขาโมโหร้ายอ่ะเหมือนเขารู้ว่าเราเคยฆ่าเหมือนคู่สามีภรรยาไว้หนึ่งตัวเขาแค้นเลยค่ะโอ้โหยังจะบักเข้ามาได้นะอะไรเนี่ยโดดแล้วเอ้ยติดนี่ติดใช่ไหมติดใช่ไหมเรามีชีวิตเป็นอันนั้น
โอ้โมโหร้ายโมโหร้ายเขาไม่ยอมให้เราลากไปสู่จุดฆ่าได้ง่ายๆไม่รู้โลจะช่วยกันเราแค่ไหนก็กางไว้ก่อนค่ะว้ายนอนนี่เรือเรานะมันทำร้ายจิตใจอ่ะโอ้โหถ้าเราอุ้ยวันนี้ไม่อยู่กันเป็นคู่นึกว่าบ้านตัวเองหรือไงเนี่ยบอกสิโอ้โหนึกว่าบ้านตัวเองค่ะดูดิทักทายทักทายโอ้ยไหนมีพอดูหน่อยอีวิชนอนอาบแดดเลยนะเขาโดดเล่นในเรือเราแบบเป็นของเล่นเลยเฮ้ยติดบั๊ก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 ติดแล้วมันติดแล้วเออนั่นเลยค่ะติดหนึ่งตัวมาสิเราพยายามที่จะตายให้น้อยที่สุดค่ะแต่จังหวะที่เราตายมันก็คืออาศัยบั๊กในการฆ่าเราเหมือนกันแหละเราก็ต้องอาศัยจังหวะหลบหลีกเรียบร้อยค่ะโอเคได้แล้วไปตรงนี้เลยจอดเทียบตรงนี้ก่อนที่สร้างเรือล่มอยู่ได้คือหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะก็คือคนแก่มิวก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำอะไรบางอย่างได้ด้วยตัวคราฟที่มีคราฟรวมการขนแก่สี่ขนแก่ค่ะบอลลูนมิวลองหาข้อมูลทำสิ่งต่างๆค่ะแต่เหมือนว่านนบอกเราไม่ให้เจ้าได้เรียนรู้หรอกกำลังนั่ง Google ว่าเอ๊ะเพทำยังไงต้องทำรูปแบบไหนนนบอกเฮ้ยวันดีวันนุ่นมาทำไมอ่ะโดดขึ้นมาบนเกาะอุ้ยอุ้ยเขาโดดขึ้นมาบนเกาะเลยอ่ะดูโอ้โหเลื้อยมาเป็นงูเลยจะเป็นปลาไม่ใช่เหรอเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกค่ะเขาน่าจะตีเราไม่ได้ใช่โอ้โหแล้วเจ้าทะเลโดดขึ้นมาบนบกชีวิตเรียบร้อยค่ะมาทำไมอ่ะโอ้สุดๆเลยค่ะไอ้สุดยอดในเมื่ออยู่ในน้ำลำบากใช่ไหมนี่เลยค่ะบอลลูนเจอกันกลางอากาศค่ะไปยังไงดีเนี่ยแต่ว่าเราได้บอลลูนมาแล้วโอ้โหไม่ต้องแตะแล้วแหละพื้นผิวน้ำขอบรรยากาศเลยแล้วกันสมมุติถ้ามิวติดปีกให้กับแพมันจะเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะเอ้ยแกคิดก็รู้สึกดีแล้วนะเฮ้ยขึ้นเร็วค่ะโอเคบอลลูนต้องมีเยอะมากกว่านี้โอ้ยทอร์นาโดไปสิตัวเองรีบไปเลยทอร์นาโดมาชีวิตหลบเลี่ยงทอร์นาโดค่ะหลบเลี่ยงทอร์นาโดก่อนเร็วโอ้พัดดินขึ้นโอ้ก็เห็ดทั้งเลยอะไมโก้น่ากลัวมากดีที่ทำทันเดี๋ยวพายุทอร์นาโดมาฝั่งนี้ไหมไม่เราต้องไปในทิศที่ทอร์นาโดผ่านมาแล้วตอนนี้เราขึ้นที่ไปช้ามากๆค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากเร็วจะต้องมีเอนจินต้องใช้เหล็กในการคราฟแต่เรายังไม่มีเหมือนจะปลอดภัยแล้วค่ะเหมือนจะปลอดภัยแล้วโอเคได้เวลาแล้วเราจะเอาแพเราไปจอดข้างบนบกตรงนี้กระต่ายอยู่ไหนอยากพากระต่ายไปด้วยแล้วขอวัวหนึ่งตัวนั่นไงวัวอยู่ตรงนี้ค่ะแต่กระต่ายล่ะนั่นไงกระต่ายไปตรงนู้นเลยโอ้ข้อเสียของลำใหญ่นั้นก็มีต้องบอกว่าขับเคลื่อนยากเหมือนกันเนี่ยในระดับหนึ่งเลยไปปึ๊บโอเค
เปิดประตูวัวจ๋านี่มาเร็วตัวเดียวก็พอแล้วขึ้นมาขึ้นไม่ได้เหรอวิข้างล่างเป็นที่ขุดแร่น่าสนใจมากเราต้องการเหล็กพอดีมาเร็วไหนเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไหมแพ้เราลําน้อยแต่ก็อยู่ได้นะขยับหน่อยสิขยับทางซ้ายหน่อยเราต้องขยับทางซ้ายหน่อยใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องไปทีนี้แครอทว่าไงเนี่ยชอบแล้วสิชอบแล้วสิมามาให้โอ้น่ารักมาเร็ว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 น่ารักจริงๆจะเข้าได้ไหมเนี่ยพื้นที่เรามีแค่นี้เองค่ะไม่แน่ใจว่าเขาตัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวนะขอดูเห็ดบล็อกก่อน F3 F3B โอ้โหเขาไม่ได้หรอกใหญ่เกินใหญ่เกินไปมาเร็วมาเร็วแต่เขาไม่น่าจะอยู่ในนี้ได้ค่ะเขาน่าจะกระโดดออกอ่ะถ้าเขาอยากออกเขาก็แค่กระโดดมาแล้วเนาะขึ้นมาเดี๋ยวน้อยพาลงไปอยู่ในนี้ก่อนเอ้ยใจเลยเร็วลงไปอยู่ข้างล่างลงไปลงไปนิดนึงเอ้ยนั่นแหละดีมากเก่งมากเนื่องจากเป็นเกาะเห็ดใช่ไหมเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องมอนเตอร์ค่ะก็แน่นอนขุดแร่เลยอย่าได้รอช้าถ่านเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการเดินเครื่องยนต์ไม่แน่ใจว่าถ่านไม้ใช้ได้หรือเปล่าอ้าวนอนโดดได้ก็สมกับเป็นกระต่ายไม่สามารถยกเรือขึ้นได้ค่ะมิวก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องพังแล้วก็สร้างใหม่มิวเจอปัญหาบางอย่างค่ะแพที่เราเอามาจอดเนี่ยไม่สามารถที่จะลอยขึ้นไปด้านบนคืนได้ก็เลยตัดสินใจรื้อค่ะแล้วขอทุกอย่างมาเก็บไว้ในกล่องนี้เดี๋ยวเราค่อยสร้างใหม่ระหว่างนี้ตั้งใจแล้วว่าต้องการหาเหล็กเท่าที่เห็นในระยะสายตาไม่มีเหล็กค่ะตอนนี้เราอยู่ไบโอมอะไรเป็นไบโอมโอเคไบโอมวัวเห็ดดังนั้นไม่ต้องห่วงนะโอเคนี่ตรงนี้มีฐานขุดเลยค่ะกลับขึ้นมาด้านบนค่ะพายุฝนฟ้าคะนองมาอีกแล้วแต่เราได้เหล็กมาเยอะเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสิ่งหนึ่งที่มิวอยากจะคราฟก็คือเครื่องยนต์ใช่ไหมนี่เลยค่ะชิปเอนจินคราฟยากไหมโอ้ต้องการกระจกเฮ้ยแต่ที่เหลือไม่ยากแต่ต้องมีเหล็ก2 3 4 5 6ก้อนสินะคะเฮ้ย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 ลอ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 ยพายุฝนฟ้าคะนองค่ะเอ้ยตัวละครลอยเอ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงลมกันโชคแรงโดนพัดโดนพัดโดนพัดค่ะเห็นนะลอยลอยแล้วลอยแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหลมกันโชคแรงโดนไม่ได้โดนพัดกลับมาคืนเอาแล้วไงคะจะเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยขังตัวเองไว้ก่อนเลยจะไม่ยอมลอยไปไหนเด็ดขาดลื่นค่ะมันโดนไหลไปข้างหน้าลมแรงว้าวโอ้กั้นเลยโอ้พอเรากั้นเราก็ไม่ลอยเลยอุ้ยไม่ลื่นแล้วค่ะพายุหมดแล้วพายุหมดแล้วโอ้ยทอร์นาโดอย่านะอย่าบอกนะว่ามาทางนี้อย่านะอย่านะไม่น่าจะนั่นที่เรารู้สึกลอยเพราะทอร์นาโดผ่านใกล้ๆหรือเปล่าคะก็เป็นไปได้ตอนนี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมโอเคเราไม่ลอยแล้วก็ถือว่าทอร์นาโดผ่านแล้วค่ะโอ้โหนอนเลยค่ะนอนเซฟจุดเกิดไว้ตรงนี้เนี่ยแหละโอ้โหไม่น่าล่ะเราถึงรู้สึกลอยลมธรรมดาไม่ลอยแต่ทอร์นาโดลอยนะมิวใช้เวลาอย่างนานค่ะกว่าจะสร้างเรือบินของเราได้มันเกิดปัญหาขึ้นต่างจากแพค่ะเรือบินต้องสร้างแบบลอยๆไม่อย่างนั้นเขาจะนับว่าพื้นที่ที่ติดกันทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเขาค่ะอย่างเช่นตอนที่เราสร้างใช่ไหมเขาคิดว่าเกาะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาก็เลยพยายามยกเกาะขึ้นก็เลยยกไม่ได้เพราะคิดว่าเป็นอย่างนั้นมิวก็เลยไปถอดมอดฟิสิกส์ออกค่ะแล้วก็สร้างเรือบินจนเสร็จแล้วค่อยนำมอดฟิสิกส์กลับคืนมาเรือบินต้องสร้างแบบลอยๆพอตัดต้นไม้เสร็จเราก็จะได้เวลาในการออกเดินทางกันและรับรองเจ้าทะเลก็เจ้าทะเลเถอะทำอะไรกับเรือบินของเราไม่ได้แน่นอนไม้จะเยอะไปไหนกันเนี่ยใหญ่มากเลยที่ไม่บังเต็มจอไปหมด
แต่ขอบคุณคุณผู้ชมค่ะแนะนำว่าเราสามารถที่จะปรับขนาดได้นะแต่มิวลองไม่ปรับดูแล้วค่ะปรับขนาดแล้วมันไม่สวยก็เลยปล่อยไว้โมเดลสมจริงแล้วกันกระต่ายน่าจะยากแต่วัวน่าจะเป็นไปได้ค่ะมิวจะพาวัวไปด้วย1ตัวโอ้โหเรือบินของเราสุดยอดไปเลยหักช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ปลอดภัย100%ล่องแพเหรอเรือบินสิโขงไกลมากกว่าจะโค้งมาถึงเราต้องมารับเจ้าวัวตรงนี้ค่ะสนใจข้าวหน่อยนอนโดดขึ้นได้ไหมลูกนอนโดดขึ้นไม่ได้นอนสับสนค่ะนอนกำลังสับสนกับพื้นที่ค่ะโอ้ยพายุเข้าน่ากลัวค่ะนอนก็ยังไม่ยอมขึ้นเดี๋ยวนะเราต้องไปนี่ก่อนแล้วก็ถอยมาใหม่เจ้าคิดว่าการควบคุมเรือบินนั้นง่ายเหรอไม่ง่ายเลยนะหักให้ชิดหักซ้ายหน่อยแล้วก็ลงแล้วก็ค่อยๆลงเอ้ยจอดรับเทียบท่าแล้วนะมาเร็วมาเร็วเข้าไป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 นายเข้าเหอะเร็วโอเคไปได้ไหมได้โอเคโอ้ที่นอนเข้าไม่ได้เป็นเพราะว่ามันสูงเกินไปนั่นเองค่ะสูงเกินกว่านิดนึงนอนก็มาไม่ได้ละเอาล่ะนอนมาอยู่ตรงนี้เลยลูกถ้าดูความเร็วในการขับเคลื่อนเรือบินของเราใช่ไหมคะขึ้นมาอ้าวอ้าวนอนนอนยาลูกยายานะโหพัดตามพัดไปพัดมาเสียงนั้นน่ะแต่ไม่กล้าทุบเรือทุบเรือแล้วเรือบินเราจะพังไหมเนี่ยไม่อยากทุบเรือค่ะเพราะว่าน้อนจะหลุดได้จากแผนที่การสำรวจค่ะทางด้านขวาเรายังไม่ได้ไปหรือว่าเราจะต้องไปขวาโอ้ยน้อนจะร่วงถ้าน้อนร่วงก็ไม่เป็นไรก็อาจจะต้องปล่อยไปค่ะเราจะต้องไปทางขวานี่แหละแต่เรือบินของเรานั้นเคลื่อนที่ไปช้ามากใช่ไหมคะช้าแบบสุดๆไปเลยมิวได้เตรียมสิ่งนี้มาแล้วเครื่องยนต์นั่นเองเอาล่ะครับไม่อยากเพียงแค่มีเหล็กแต่ที่สงสัยคือถ้าโคใส่ได้ไหมไอ้ได้โอ้โหขึ้นไฟขึ้นมาเลยอะเหมือนเราสุมควันไฟเข้าไปเครื่องยนต์กำลังทำงานใช่ไหมถ้าอย่างนี้ขอเผาต่อเลยเอาไม้ต่อเลยค่ะที่เราตัดมาเพื่อเครื่องยนต์ของเราโอ้โหกำลังทำงานค่ะเอาล่ะทีนี้เราลองเดินหน้าดูสิโอ้โหโอ้นี่มันไวมากไวกว่าเดิมไปเห็นได้ชัดนั้นวัวของเราก็เป็นปกติของ Minecraft ที่จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะคนคอยขับเรือขอลองแบบหนึ่งเครื่องยนต์ดีกว่า1เครื่องยนต์น่าจะเวิร์กกว่าอะรู้สึกไม่ต่างกันเลยโอ้ตรงนี้มีเกาะเหมือนเป็นเกาะใหญ่ด้วยนะเนี่ยนั่นมันต้นจังเกิลนี่นะแล้วก็แมงมุมขึ้นไปชั้น2ทำไว้แล้วสำหรับเตียงนอนขอพักผ่อนตรงนี้ก่อนแล้วกันค่ะชึบมาแล้วค่ะมีอะไรในนี้บ้างเอ่ยเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ค่ะเราต้องการขนแกะแล้วนั่นอะไรอีกแล้วเหรอจะไม่หลุดพ้นจากเจ้าสิ่งนั้นสักทีเหรอนี่ชึบเจ้าทะเลมั้ยเนี่ยอ๋อไม่ใช่ค่ะแล้วก็ขอสกิดตรงนี้เลยแล้วกันปุ๊บ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 โอ้โหเอาล่ะเก็บเลยเต็มที่ไม่ใช่ละเสียงแบบนี้ไม่ใช่ละเจ้าทะเลอีกแน่นอนเลยจ้าว่าไงไม่เคยหลุดพ้นมาตลอดมาประจำมาอย่างกับเป็นเพื่อนบ้านไงนายมาอีกแล้วค่ะเพื่อนบ้านกันเจอกันตลอดทักทายกันทุกวันสิ่งหนึ่งที่มิวสงสัยก็คือการใช้ลาวาเป็นเชื้อเพลิงได้ไหมสงสัยมากๆเลยค่ะเรามีถังน้ำ2ถังที่ใส่ปลาอยู่ส
ซึ่งหมิวก็คงไม่เลี้ยงปลาใช่ไหมก็เทน้ำเลยค่ะเอาหกไปแล้วเราก็จะไปตักลาวามาใช้โอ้ยต้องมาทักทายเราอีกทำไมโดดลงบ่อลาวาเลยไหมนายมาแล้วเฮ้ยว่าไงเพื่อนบ้านไหนดูสิใส่ได้ไหมเอ่ยอุ้ยใส่ได้อุ้ยจะกินเหล็กเข้าไปด้วยโอ้แบบนี้แปลว่าไม่ดีค่ะฐานดีที่สุดแล้วโอ้หมู่บ้านชาวบ้านยอดไปเลยค่ะสุดยอดเลยแบบนี้เป็นหมู่บ้านชาวบ้านที่อยู่ในเกาะเกาะไม่ใหญ่แต่มีหมู่บ้านนะยอดเยี่ยมมากโอ้มาแล้วได้เวลาลงเจอหมู่บ้านนี้ก็ดีเลยมิวเห็นแก่ด้วยค่ะแปลว่าเราจะได้ขนแก่แล้วแมวไม่เอาอู้นั่นข้าวยอดเลยโอ้โหแหล่งอาหารค่ะแต่ว่านะเราก็มีอาหารมากมายอยู่แล้วนี่มีวัวเท่ากับมีอาหารอินฟินิตี้ค่ะแต่ว่าเจอข้าวหมิวก็เอานะในกล่องนี้มีอะไรบ้างอาหารอีกแล้วบ้านแบบนี้น่าจะเป็นบ้านเกี่ยวกับร้านหนังสือหรือเปล่ามี2ชั้นค่ะขอดูหน่อยสิมีเตียงแล้วก็กล่องก็อาหารเช่นเดียวกันอ้าวหม้อต้มยาค่ะเอาไปเลยแล้วกันตรงนี้คือถ่านคนนิดเดียวถล่มทั้งแผงอู้วันดีเกมาคุยกันหน่อยสิแต่เราจะไม่เอาเจ้าขึ้นเรือนะแค่วัวตัวเดียวค่ะก็ยักไปมาแล้วเอาของเทรดเป็นเอมเบอรัลได้เป็นสายฟาร์มเมอร์ค่ะแล้วก็สายช่างทำแผนที่เพียงแค่แป๊บเดียวได้อาหารมาเยอะมากยอดเลยข้าวเยอะขนาดนั้นไม่ต้องกินแล้วเลยค่ะซุปเห็ดขนมปังเลยดีกว่าอุ้ยอุ้ยนกกระจอกเทศตีเราค่ะมิวแค่จะมาทักทายดูเฉยๆว่าโอ้โหเสียงร้องตัวน้อยจะเหมือนตัวใหญ่เลยว่ามีขนไก่ไหมตุ๊กกระจอกเทศแต่เหมือนไม้เวลาที่เขาตายนู่นแล้วค่ะโอ้วิ่งไวมากนี่แน่โอ้โหตายเป็นเศษเลยไม่มีขนไก่แค่สงสัยค่ะแค่สงสัยอ้าวสวัสดีอุ๋งอยู่ทุกที่จริงๆโอ้โหเกษตรอ้อยร่วงลงน้ำต้องอลังการขนาดนี้เลยเหรอคะเอาโอ้โหแต่ลาวานานเหมือนกันนะเนี่ยนานมากๆเลยเอาล่ะเราเดินทางกันต่อดีกว่าไปกันเลยค่ะปิดประตูด้วยสิ่งที่มิวตั้งใจไว้ก็คือการไปต่อทางทิศตะวันออกค่ะเพราะว่าทิศอื่นๆเราไปแบบมาสักพักแล้วใช่ไหมก็เหลือทิศตะวันออกนี่แหละที่ยังไม่ได้ไปเลยไปกันเลยดีกว่าสูงนิดนึงสงสารวัวมากๆเลยค่ะโอ้วัวตามเราไม่ทันก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นไงล่ะเจ้าทะเลจะทำอะไรเราได้ไหมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจึ๊บเอาล่ะก็ไปแล้วค่ะโอ้เดี๋ยวเราเจอเกาะอะไรเนี่ยหยุดเลยโอ้พื้นที่อีกแล้วเจอเกาะบ่อยมากๆเลยค่ะเกาะใหญ่ไหมเอ่ยออกสำรวจดูสิอุ้ยใหญ่นะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเรามาถึงแผ่นดินใหญ่แล้วหักนิดนึงค่ะหักวืบโอ้โหถ้ำแผ่นดินใหญ่ใช่หรือไม่น่าคิดเลยค่ะอย่าบอกนะว่าเราเหยียบแผ่นดินใหญ่แล้วโอ้มีทั้งวัวกว้างถ้าเป็นเกาะก็เป็นเกาะที่กว้างมากๆอ้าวหมู่บ้านอีกหนึ่งแห่งค่ะเจอหมู่บ้านง่ายมากเลยจะเจอญาติได้ยังไงล่ะเรือบินของเราอุ้ยอ้าวค้างโอ้โหปิงโอ้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปขับชนสิ่งก่อสร้างเด็ดขาดประตู
มีประตูก็มีทองแต่ตอนนี้เรามีทองเพียงพอแล้วจากพื้นที่ปกติค่ะด้านขวาเป็นสวรรค์หน้านี่มันกลับบ้านเกิดหรือเปล่าว้าวสุดยอดไปเลยค่ะโอ้เข้าสู่โลกปกติแล้วมิชชั่นสำเร็จสมบูรณ์ค่ะกลับบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนนี่คือไม่ใช่เกาะนั่นเองพื้นแผ่นดินใหญ่ที่เขียวชอุ่มพุ่มสวยโลกเขียวๆนี่มันดีจริงๆค่ะถือเป็นมิชชั่นภารกิจที่สนุกใช้ได้ค่ะมันจะสนุกกว่านี้ถ้าเล่นกับเพื่อนเนาะแต่ว่าบอสแห่งนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ performance ค่ะเรื่องของความสวยงามอย่างเช่นฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยมันกินสเปคเครื่องมากๆเลยถ้าจะให้เล่นในระยะยาวก็คงไม่ไหวใช่ไหมแต่ว่าในวันนี้ค่ะผ่านพ้นยุคแพมาแล้วขึ้นสู่ยุคเรือบินก็แปลว่าไม่ยากเท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่าขนแกะสามารถทำเป็นบอลลูนได้ค่ะแล้วบอลลูนมาติดปุ๊บ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 เรือบินก็ถือกำเนิดขึ้นไปทันทีค่ะไม่ยากเลยการขุดแร่ขุดอะไรอย่างนี้ก็ตามปกติของ Minecraft ค่ะอย่างน้อยเราก็ได้สนุกกันในอีกหนึ่งพาร์ทกับ Minecraft Raft Version Mod ค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะอยากให้เล่นอะไรต้องบอกพี่เมย์นะเดี๋ยวพี่เมย์จะมาบอกมิวอีกทีหนึ่งค่ะว่าเขาอยากดูอะไรเราก็จะเล่นสิ่งนั้นค่ะตอนนี้ก็บ๊ายบายค่ะ